ใกล้จะ2ล้านซับแล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปกันใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องนะคะและตอนนี้เราก็มีเพจใน Facebook ด้วยนะคะเข้าไปติดตามกันได้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเลต้าเอาล่ะทุกคนถ้าเลสนะคะทำ Spelling Test ได้14เต็ม14จริงแม่จะพาเลสไปเอทเลสเขามั่นใจมากว่าเขาจะได้14เต็มจริงๆแล้วอะค่ะเขาอะได้14เต็ม14แต่เขาไปผิดเรื่องของแคปิตอลเฉยๆแต่เขาสะกดถูกหมดแม่ถือว่าอันนี้หนูได้14เต็ม14เลยสะกดถูกหมดเลยถูกต้องเราไปอิตาลีกันเดี๋ยวเราไปทริปนี้ด้วยกันนะคะใครที่รอเราอยู่ก็รอเจอที่เลสห้ามแม่ไว้ดึงแม่ไว้แม่จะเข้ากระชากเลยนะเลสแม่ไปซีรีส์แล้วถ้าแม่ซื้อแคร์แบร์แล้วแม่ซื้อกระเป๋าได้ไหมไหนไหนไหนมีแค่สองตัวในประเทศไทยจริงเหรอมีตัวไหนเนี่ยพอไปใกล้ๆพอไปใกล้ๆอันนี้ยังค่ะอันนี้ยังรอเป็นไหนไม่เราจะเอาแคร์แบร์ครับอันไหนบอกแคร์แบร์แม่ว่าไงจ๊ะซูบเอาตัวนี้เหรอทำไมไม่เอาแคร์แบร์แล้ววะถึงแล้วกาตาร์ wow. แล้วก็ต้องทรานสิตอีก3ชั่วโมงบัตรไงแม่รูดรูดบัตรตัวเท่าไหร่อยู่ที่เขา 4,500 นะเฮ้ยแพ้ถูกกว่าที่ไทย128เหรียญไปถือไปได้ของเล่นอีกแล้วได้ของเล่นอีกแล้วมิลานถึงแล้วแม่รอดีไวแวนี่ค่ะนึกว่ามีร้านเพื่อประลุกรูปส่งมาชิวเหมือนเปิดแอร์ที่บ้านแอร์ที่บ้านเย็นกว่านี้ใส่เกียร์ออกมาดีกว่ารถบัสคันนี้คันสีขาวบัสขึ้นไปคนนับหน่อยก็ได้จบเลยเตียงแสงคะแนนนี้ขึ้นเลยอาบน้ำแต่ไม่มีที่ฉีดตูดนะครับเป็นกระดาษทิชชู่นะครับห้องอาบน้ำดูดิห้างที่เก่าแก่ที่สุดในอิตาลีคือกระโดดลงก็บอกว่าจะไปอ่ะจะรักใครเฮ้ยชีโร่ไอ้เชียร์เนี่ยต้องกินเหล้าหนึ่งสองสามที่เราจะไปวันนี้นะร้อนมากร้อนมากมากแล้วดูชุดเราสองคนร้อนมากที่เราจะไปวันนี้ร้อนมากเสื้อชุดบางมากเลยไหมคะไม่เนี่ย
กินข้าวเสร็จก็มาเดินเล่นทะเลสวยจังสวยไหมน้ำเย็นไหมทะเลยุโรปไม่ครับรอมือจับลงไปสิตรงนี้ไม่เย็นหรอเออตรงที่ขึ้นซัดมานั่นไงนั่นน่ะน่ะมือจริงเลยเฮ้ยหนูชอบกินผัดไทยเย็นดูที่ฝนตกบนภูเขาเดินไปโรงแรมเพราะแม่กับนานาเดินไปแล้วถึงแล้วนี่โรงแรมของเราโหใหญ่จังนี่ถึงแล้วโรงแรมสวยมากชื่อว่าExcelsior Hotel Palace Portfolio จะทำงานส่งใครจ้ะนั่นไปมีห้องแบบโอ้ยกระเป๋านัฟฟี่โอเคแล้วก็จะให้เราหนึ่งไหมก็เวลาปกติโหเหมือนอยู่พัทยาเลยเล่นได้แค่ตรงนี้นะมีคนจะหลับแล้วแม่มันคืออะไรปลาหมึกปลาหมึกขออนุญาตเสิร์ฟทีฟู้ดนะครับโอ้ยน่ารักมากได้ชอบเลยปลาหมึกอันนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นเรือกันค่ะเรือทางลงเดินลงไม่ติดเมื่อวานเดินขึ้นแล้วติดเลยก็คืออยู่กลางทางผมเพี้ยนไปก่อนเลยงวดตะเกียงแก้วจานที่เขาชอบซื้อกลับไปไงเนี่ยรูปภาพของเก่าเรือลำนี้นะครับว้าวน่ารักใช่ไหมมีหลุยด้วยนะเขาไม่น่าจะเอาขายของตัวเหมือนเรือกองทัพเลยมาขับเรือเหรออยู่ที่ไหนนะเข้าไปในปราสาทแล้วถึงแล้ว Entrance Castello Brown Portofino เฮ้ยไม่ไกลมากแม่ถึงแล้วนี่ไปดูปราสาทข้างบนมีอะไรข้างบนไปดูสิมันคือปราสาทตัดคอใส่ถุงนี่ทำโทษนี่สมัยก่อนนะเนาะมีเวลาเดินกลับ8นาทีประตูสีน้ำเงินบ้านของโรเช่กาบาน่าว้าวโหอยู่บนเขาเลยเนาะตัวพอร์โตฟิโน่430โอ้มี F8 ด้วยเล็กสวยไหมอันนี้430พอร์โตฟิโน่อันนี้น่าจะ F8 ไหมคันนี้ไม่สลัตติเดี๋ยวไม่มีหลังคาแรงนะพ่อแรงครับแต่ก็ไม่แรงมากต้องคันนู้น
อยู่เอาเลทหนาวมาก13องศาคุณพี่คุณพี่แล้วดูชุดหนูบางมากพี่แท้บางไม่ไหวอันนี้อากาศเย็นนะแต่ว่าห้างสวยนะว่าไม่ได้เฮ้ยเฟนดีไปเท่าไหร่แล้วจ๊ะแสนนิดก็กำลังเดินไปหาอะไรนะอับราฮัมมีลูก8คนซึ่งคนที่9คือมึงไงฟังเพลงอะไรอ่ะไม่คือเวลาทัวร์ที่เนี่ยเขาจะไม่พูดใส่ไมค์ไม่เสียงดังเราทัวร์ในโบสถ์เนาะเขาก็จะพูดเพื่อให้เราได้ยินทั่วแต่เขาจะอธิบายเข้ามาในโบสถ์แล้วเขาสร้างกันยังไงเนาะสมัยก่อนอะดูดิแล้วเหมือนเป็นโบสถ์ที่เขายังใช้กันอยู่เลยแม่ดูดิบันไดชันมากเลยโอ้ยใกล้แล้วเลสใกล้แล้วใกล้ถึงเหรอเลสใกล้ตายอีกนิดเดียวบ้านอะอะไรอะไอ้สีขาวๆอะบ้านอะลองส่องดูสิพ่อแม่มารีอยู่ข้างบนสุดเลยนั่นอะพ่อเห็นไอ้สองอันนั้นปะมีเครื่องบินเจ็ตด้วยเห็นไหมครับเลสซิ่งเห็นไหมไหวไหมจ๊ะใช่ได้เสื้อแล้วหนาเลยตอนแรกใส่แค่ข้างในไหวไหมคนนี้หนาวไหมหมอกลงหรือใครสูบอะไรข้างบนบ้างเลสอีแก้วปิ้งไก่คืออะไรอ่ะอีแก้วเขาปิ้งไก่อยู่ข้างบนอ๋อไม่เคยฟังเพลงหรอลงเรือกันชอบไหมเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะกลับบ้านแล้วค่ะไปใช้ชีวิตบนเครื่องอีกประมาณ5ชั่วโมง oh, no. ไปจากนี้ไปประมาณ5:30ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ไปต่ออีกชั่วโมงครึ่งค่ะ7ชั่วโมงล่าสุดค่ะสุวรรณภูมิกลับบ้านเรียบร้อยแต่ใดๆแล้วทริปเนี้ยที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือเป็นทริปของดร.จิ๋วนะสำหรับตัวแฮนทุกคนเลยแล้วจะดูความเลิศคืออะไรวะจริงๆอ่ะนี่คือบ้านเกิดแล้วใช่ป่ะเราก็เดินได้แต่ใดๆแล้วคือมีเอาผ่านมารับเอารถมาคือความสนุกสบายของทีมดร.จิ๋วค่ะเลิศเวอร์โอเคกลับบ้านกูดไนท์เอาผ่านมารับขึ้นรถได้เลยค่ะอ
ทำเด็ดนะโดนจับเด็ดแล้วใช่ไหมน่ะโดนตำรวจจับนั่นน่ะโดนตำรวจมาจับเลย